เมื่อย้อนไปในอดีตนะครับประเทศไทยของเราถือว่าเป็นแหล่งที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะทางภาคเหนือนะครับถือว่าเป็นแหล่งไม้สักที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงครับแต่ว่าไม้สักนั้นก็ถูกลักลอบตัดแล้วก็นำมาใช้ในด้านต่างๆโดยที่ไม่มีการฟื้นฟูนะครับซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปป่าไม้สักอาจจะหมดไปจากประเทศไทยก็เป็นได้ครับรัฐบาลในสมัยนั้นจึงมีโครงการปลูกป่าทดแทนเพื่อเข้ามาช่วยให้ป่าไม้สักที่ถูกทำลายไปกลับฟื้นคืนมาดังเดิมและเพื่อเป็นการสร้างไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเข้ามาหมุนเวียนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้รวมไปถึงสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่อยู่รายรอบสวนป่าอีกด้วยครับแล้วคุณรู้หรือเปล่านะครับว่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าอปนั้นเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนี้ครับโดยการปลูกป่าสักทดแทนป่าสักในธรรมชาติที่ถูกตัดโค่นไปนะครับซึ่งก็จะมีทั้งป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจภายใต้ภารกิจการปลูกป่าอย่างยั่งยืนก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับการปลูกป่าอย่างยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับอปตั้งแต่แรกเริ่มกันก่อนดีกว่านะครับโดยย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2476กรมป่าไม้ในสังกัดกระทรวงเศรษฐการในสมัยนั้นได้จัดตั้งกองทำไม้ขึ้นต่อมารัฐบาลในขณะนั้นก็มีมติให้จัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าอปเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2490โดยตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมป่าไม้และเพื่อที่จะให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วกว้างขวางยิ่งขึ้นจึงได้ยกฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2499ครับจากนั้นนะครับก็โอนให้อปเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง6ประการก็คือข้อแรกอำนวยบริการแก่รัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมป่าไม้ประการที่2ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ประการที่3ปลูกสร้างสวนป่าคุ้มครองรักษาป่าไม้และบูรณะป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่การป่าไม้ครับประการที่4ก็คือเพื่อวิจัยค้นคว้าและทดลองเกี่ยวกับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ประการที่5ก็เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้การปลูกฝังทัศนคติและความสำนึกในการคุ้มครองดูแลรักษาบูรณะแล้วก็พัฒนาทรัพยากรป่าไม้ครับรวมทั้งการจัดหาที่พักการอำนวยความสะดวกหรือว่าการให้บริการในกิจการที่เกี่ยวกับการทัศนาจรหรือว่ากิจการอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่การดำเนินการดังกล่าวครับและประการที่6ข้อสุดท้ายก็เพื่อดำเนินธุรกิจหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือว่าเป็นประโยชน์แก่กิจการของอปด้วยวิสัยทัศน์ของอปในการเป็นผู้นำด้านการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้สู่สากลครับโดยมีพันธกิจดังนี้ครับข้อแรกพัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพของสวนป่าข้อที่2ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจพัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมข้อที่3ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้ข้อที่4ก็คือวิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจข้อ5ปรับโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบพัฒนาสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์การให้เกิดประโยชน์ตามศักยภาพสร้างกำไรพอเลี้ยงองค์กรไม่ให้เป็นภาระต่อรัฐข้อที่6พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐานข้อที่7สงวนอนุรักษ์บริบาลช้างไทยและก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้อที่8พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจรและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวสำหรับการปลูกป่าอย่างยั่งยืนนี่นะครับก็หมายความว่าเราจะทำยังไงให้ต้นไม้สิ่งแวดล้อมและก็มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนได้ครับซึ่งอปนั้นก็แบ่งผืนป่าที่ต้องบริหารจัดการออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนั่นก็คือป่าอนุรักษ์กับป่าเศรษฐกิจสำหรับพื้นที่ป่าอนุรักษ์นั้นทางอปก็จะรักษาสภาพป่าไว้ให้คงอยู่และฟื้นฟูให้อุดมสมบูรณ์เป็นต้นน้ำลำธารหล่อเลี้ยงผู้คนต่อไปครับสำหรับสวนป่าเศรษฐกิจนั้นทางอปก็จะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้มีผลผลิตไม้ออกจากสวนป่าเศรษฐกิจสนองต่อความต้องการใช้ไม้ของประชาชนและภาคธุรกิจโดยที่ไม่ต้องไปเบียดบังป่าธรรมชาติซึ่งป่าเศรษฐกิจนั้นนะครับก็จะมีการปลูกมีการตัดและก็มีการนำไปใช้หมุนเวียนในระบบอุตสาหกรรมป่าไม้การใช้ไม้จากสวนป่าเศรษฐกิจนั้นจะทำให้ประเทศลดการใช้ไม้จากต่างประเทศและลดการขาดทุนการค้าลงได้ส่วนหนึ่งอีกทั้งสวนป่าเศรษฐกิจก็เป็นธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากในการดำเนินการทำให้มีการจ้างงานราษฎรในชุมชนท้องถิ่นจำนวนมากครับส่งผลให้มีการกระจายรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นโดยตรงประชาชนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจากการบริหารจัดการของอปก็จะช่วยปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติในท้องถิ่นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
และนั่นก็คือหนึ่งในภารกิจในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าออป.นั่นเองครับ